บันทึกลึกลับบางคนร้องบางคนตะโกนบางคนร้องไห้บางคนก็สั่นสะท้านกายอย่างที่เห็นนี่คืออาการที่เชื่อว่าพ่อแก่เลือกเขาเหล่านี้ให้สามารถเช่าองค์ท่านกลับไปบูชาที่บ้านได้หลายคนที่พ่อแก่ไม่เลือกก็ต้องผิดหวังเสียใจกลับไปแต่ทว่าก็ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจมาร่วมพิธีเพื่อลองของบางทีมายืนดูเนี่ยมาด้วยแบบอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ไม่มีความศรัทธามีบางทีมายุบจิบๆอยู่2คนออกไปยางแตกแหกโค้งตรงหน้าปั๊มเนี่ยอันนี้เพิ่งเกิดมาไม่นานเนี่ยนอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ต้องการจากการบูชาพ่อแก่ทุกคนที่ได้พ่อแก่กลับไปบูชาว่ากันว่าต้องตั้งมั่นอยู่ในการทำดีไม่เช่นนั้นพ่อแก่อาจจากไปเหลือไว้แต่เพียงรูปร่างองค์ท่านเท่านั้นอย่างหนึ่งที่มันได้คืออะไรอ่ะมันพิสูจน์ใจคนที่มามีความศรัทธาแค่ไหนถ้ากับเราคัดกรองคนแล้วส่วนหนึ่งคือเมื่อเขาบูชาไปแล้วคนเหล่านี้กระทำคุณงามความดีแน่นอนเพราะเขามีความมุ่งตรงมาสู่สิ่งนี้พิธีกรรมนี้มันเกิดขึ้นในความศรัทธาของแต่ละคนลูกหลานพ่อแก่เนี่ยไม่ใช่น้อยลูกหลานพ่อแก่มีทั่วโลกทั่วประเทศทีนี้ท่านใดก็แล้วแต่ที่ชมรายการนะสมควรที่ใช้วิจารณญาณทั้งแต่บุคคลใดที่เข้าถึงแล้วดีแล้วเข้าใจแล้วก็ดีบุคคลที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้ศึกษาเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปและมีกุศโลบายแอบแฝงนะขอให้ท่านมองด้วยการใช้สติปัญญาแล้วก็มองด้วยความศรัทธาสมัยเปลี่ยนไปวิธีการหรือพิธีกรรมบางอย่างก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงในขณะที่หลายสิ่งมุ่งหวังเพื่อให้เรามีสิ่งยึดใจให้มุ่งมั่นมีกำลังใจในการทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ยังมีบางอย่างที่มุ่งหวังทรัพย์สินเงินทองหลอกล่อเรื่องโชคลาภหลอกใช้ความหวังว่าจะร่ำรวยในอนาคตบางคนหมดเงินเป็นหนี้เป็นสินเพราะขาดสติไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรองหากยึดมั่นในพระธรรมในคำสอนแห่งพระพุทธองค์ตราบใดที่ไม่เคยทำความดีชีวิตที่เหลือย่อมเอาดีไม่ได้แน่นอนเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้คนหรือผีปริศนาภาพถ่ายเหนือไม้ตะเคียนโบราณปรากฏการณ์ลึกลับตะเคียนกุมารบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel